คนไทยยืนหนึ่งท่องเที่ยวลาวโดยกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของสปป.ลาวได้เปิดเผยข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสปป.ลาวเมื่อปี2566ปีที่แล้วนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนทั้งหมด 3,417,629 คนเที่ยวโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว3อันดับแรกได้แก่นักท่องเที่ยวจากไทยมีถึง 1,326,705 คนเที่ยวอันดับ2ได้แก่เวียดนามมีจำนวน 837,632 คนเที่ยวและอันดับ3จากประเทศจีนมีจำนวน 641,314 คนเที่ยวและในส่วนของสถิติคนลาวมาเที่ยวไทยบ้างนะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยได้เปิดเผยข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยในปี2566ปีที่แล้วนะครับโดยเป็นนักท่องเที่ยวจากลาวมีจำนวนทั้งสิ้น 919,401 คนก็ถือได้ว่าในรอบบ้านอาเซียนเหล่านี้ลาวก็เป็นอันดับ2นะครับรองจากมาเลเซียที่เข้ามาในไทยเรากลับมาที่สปป.ลาวกันต่อนะครับซึ่งในปีนี้ทางสปป.ลาวก็ได้ให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาว2024ซึ่งก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆและหลังจากที่ลาวได้ซื้อรถไฟ EMU มาเพิ่มอีก1ขบวนก็ได้มีการนำรถไฟมาเพิ่มเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่เส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงหลวงพระบางซึ่งจากตารางเดินรถไฟใหม่นี้ก็ถือได้ว่าช่วงเช้าเนี่ยรถไฟออกเกือบทุก1ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปก็ถือได้ว่ามีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้รถไฟลาวจีนก็ได้มีการเพิ่มมูลค่าของการขนส่งด้วยการเพิ่มการให้บริการขนส่งพัสดุไปพร้อมกับขบวนรถไฟโดยร่วมมือกับบริษัทขนส่งลาวโดยส่งพัสดุตามเส้นทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปยังแขวงต่างๆทั้งภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นแขวงหลวงน้ำทาแขวงอุดมไซก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่านอกจากการหารายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแล้วการขนส่งพัสดุสิ่งของก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่จะเข้ามาเพิ่มก็ถือเป็นสิ่งที่น่าชมเชยเป็นการพัฒนาไปอีกแบบนะครับนอกจากนี้ในส่วนของรถไฟไทยของเราเองก็มีการขนส่งพัสดุไปพร้อมกับรถไฟอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆรถมอเตอร์ไซค์หรือในปัจจุบันที่เร็วๆนี้ทางด้านรถไฟก็ได้มีโครงการขนส่งพัสดุขนาดเล็กแบบเหมาจ่ายขนาดพัสดุไม่เกิน2กิโลกรัมเหมาจ่ายที่30บาทที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จากสถานีถึงสถานีแต่ต้องวงเล็บไว้ว่าสถานีที่รถไฟจอดนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปใช้บริการกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟของสปป.ลาวและรถไฟของไทยก็ส่งพัสดุได้เช่นกันนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการพัฒนารถไฟลาวจีนของสปป.ลาวในครั้งนี้และจำนวนนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าคนไทยเรายืนหนึ่งนะครับในการไปท่องเที่ยวที่สปป.ลาวลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Lofan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ